ันนี้ก็มาดู behind the scene shoot กันนะคะของ White Young Things นะคะที่พวกเราจะทำขึ้นทุกซัมเมอร์นะคะก็คือปีนี้เนี่ยก็มาถ่ายปกกันมีอยู่8คนนะคะมาคู่กับรถ BM แล้วก็ทุกคนใส่เสื้อผ้าลาคอสค่ะนะคะวันนี้แพรแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาถ่ายแฟชั่นที่ Two Magazine นะคะวันนี้มาถ่ายแบบให้ Two Magazine ค่ะเป็นคอลัมน์ของ Young Generation ค่ะคอนเซปต์ของการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้ก็เป็น Bright Young Things นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าจาก Lacoste ก็จะเน้นความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เสื้อผ้าออกแนว Sport Casual ค่ะทุกคนที่อายุต่ำกว่า30ก็มาถ่ายด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนหรือว่าเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าน้องที่สนิทตั้งแต่เด็กสายตาของ Two Magazine เนี่ย8คนที่คัดเลือกมาสำหรับปกวันนี้เนี่ยดูเป็น8คนที่เอกลักษณ์ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแล้วเวลาเอามารวมกันนี่นิกกี้ว่าจะออกมาถ่ายดูดีเลยค่ะวันนี้ที่ถ่ายรถ BM นะครับกับคน8คนคอนเซ็ปต์เป็น Bright Young Thing ครับเป็นคนหน้าใหม่ของปีนี้ครับที่คนที่เราคาดว่าน่าจะดังหรือคาดว่าน่าจะแบบเป็นอนาคตของเราในปีนี้แล้วกันพูดอย่างนี้คอนเซ็ปที่ออกมาจริงๆแล้วคือเหมือนแคมปิ้งครับบินทำงานกับโอ๊กอีกคนหนึ่งโอ๊กเป็นเหมือนเซตดีไซน์ให้แล้วคุยกันแล้วก็เราชอบเหมือนความที่มันเป็นเหมือนคนออกไปแคมปิ้งแล้วก็แฟมิลี่ความรู้สึกของบินคืออันใหม่8คนนี้คืออยากให้เขาแบบเหมือนคนที่มันเจ๋งจริงๆครับ8คนที่มาของปีหน้าเนี่ยคือมาแคมปิ้งด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นครับก็สนุกดีครับทางเซตดีไซน์เขาก็ไปหามาคือวอลก็บอกโทนเขาว่าเราอยากได้อย่างเงี้ยเป็นโทนที่เก่าๆหน่อยเป็นวินเทจอะไรเงี้ยเขาก็ดีไซน์มาแล้วก็เอารูปที่เคยถ่ายมาแล้วแต่ก่อนอะไรเงี้ยมาปริ้นเป็นฉากอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันดูสดใสสดใสเน้นสนุกสนานครับไม่ซีเรียสเรียกว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนแพรตั้งแต่สมัยอนุบาลก็ทำงานที่ Two Magazine ก็บรรยากาศการทำงานก็จะค่อนข้างเฟรนลี่ทุกก็คือเรียกว่าอะไรรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็สบายๆเป็นกันเองค่ะวันนี้มาทำงานกับ Two Magazine ครั้งแรกนะคะแล้วก็สนุกดีแบบว่าได้เจอเพื่อนๆค่ะสนุกมากค่ะแบบเป็นกันเองเพราะว่าแบบว่าทีมกองทีมสไตลิสต์ก็ค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็แบบว่าเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบไลฟ์ลี่สดใสไม่ค่อยได้ทำงานกับเพื่อนๆเท่าไหร่พอมาเจอกันก็สนุกดีครับมีพร็อพเยอะดีก็มีหนังสือหนังสืออะไรสีสันสดใสครับทุกคนง่ายมากครับเฮฮาใช่ครับเหลือผมนะครับพูดไม่รู้เรื่องคนเดียว ได้แต่ว่าทุกคนดีครับสนุกสนานทำงานง่ายครับของชุดวันนี้เนี่ย White Young Things ในสายตาของ Two Magazine เนี่ยเป็นอะไรที่สดใสค่อนข้างจะ casual และทุกคนก็มีเอกลักษณ์อะไรไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็เลยอยากให้คอนเซปต์ของมันเป็นแบบสไตล์แบบ fresh ใหม่ๆ
นะคะเป็น American Preppy นิดนึงคล้ายๆเหมือนเพื่อนๆสนิทหลายคนเนี่ยมา vacation กันมาเที่ยวแล้วก็ทุกคนก็แต่งตัวในแบบที่นิกกี้คิดว่าโชว์เอกลักษณ์ของตัวเองนะคะติดตามด้วยนะคะเล่มทูแมกซีนเล่มนี้จะออกเดือนกรกฎาคมก็จะมีแฟชั่นสนุกๆแล้วก็มีบทสัมภาษณ์แบบว่ามันๆขำๆของพวกเราหลายชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ติดตามได้ค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะก็ฝาก issue Bright Young Things ของทูแมกซีนนะคะให้กับผู้อ่านด้วยนะคะก็หวังว่าจะชอบแฟชั่นเซ็ตค่ะคืออิชชูนี้เนี่ยเป็นอิชชูกรกฎาคมนะคะก็คือจะออกมาตอนซัมเมอร์เลยอะค่ะแล้วพวกเราก็จะมีงานจัดเป็นปาร์ตี้เพื่อจะฉลองการรีลิสของเล่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ทั้งเล่มเนี่ยก็จะเกี่ยวกับคนที่เด็กๆไม่น่าจะเกิน30มากจะเป็นอะไรที่กี้คิดว่าคนรุ่นใหม่ควรจะอ่านเพราะว่าเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะฝากติดตาม2 Magazine Issue นี้ด้วยนะคะมีแต่ Young Generation น่าสนใจมากค่ะออกกรกฎาคมค่ะก็อยากให้ติดตาม2 Magazine Issue นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ